นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเมล็ดผักที่แตนไปซื้อที่สวนจตุจักรมานะครับแตนเพิ่งจะไปเมื่อตอนสายๆวันของวันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะไปกับสามีนะคะไปดูสามีพาไปเนาะก็เลยไปหาเมล็ดผักนะคะเพราะว่าช่วงนี้เมล็ดผักของแตนไม่ค่อยมีและแตนก็เห็นเพื่อนๆหลายๆท่านปลูกผักที่เราอยากปลูกนะคะเราก็เลยลองไปดูบ้างนะคะนี่แหละค่ะซูกินี่นะคะเพื่อนๆซูกินี่อันนี้แตนก็ปลูกมาหลายรอบแล้วนะคะรอบที่แล้วเห็นลูกเขานะคะลูกเขากลมสวยเลยค่ะแต่ก็บ้าใบสุดท้ายบ้าใบก็เลยไม่ได้กินลูกนะคะเห็นแต่ใบอันนี้เป็นกระหล่ำปีเป็นกระหล่ำอะไรอะกระหล่ำดาวนะคะกระหล่ำดาวก็เห็นพี่บางท่านที่เขามีนะคะเขาก็เริ่มที่จะเป็นตุ่มๆนะคะเราก็อยากปลูกอันนี้เป็นบล็อกโคลี่ก็เห็นหลายๆท่านนะคะก็เลยอยากปลูกบ้างอันนี้เป็นฟักทองนะคะเป็นฟักทองลูกผสมนะคะทรงน้ำเต้าเนาะเขาบอกว่าติดผลดกด้วยอันนี้เนาะเนื้อสีเหลืองส้มนะคะแต่ก็ลองดูอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ตกที่ซองละ35บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่แต่ได้ถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาหวานนะคะแต่ได้มา2ซองเนาะแล้วก็กวางตุ้งก้านขาวนะคะนี้เคยปลูกแล้วแต่มันไม่เป็นผลแล้วก็บีทรูทนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆเวลาเราไปซื้อน้ำผลไม้เขาก็จะใส่บีทรูทด้วยนะอันนี้เป็นใบงาเขียวเกาหลีซึ่งแตนก็เคยสั่งทางเน็ตมาปลูกแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จครั้งนี้ซื้อมา1ซองเลยค่ะตอนนั้นเราซื้อแบบแบ่งขายเนี่ยค่ะก็ได้มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดที่แตนมีนะคะก็นี่ค่ะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกในครั้งนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นดินที่แตนเอาหมักไว้นะคะหมักพวกเศษอาหารพวกเศษใบไม้นะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแตนก็เริ่มที่จะมาเอาปุ๋ยมาเอาปุ๋ยหมักแล้วเนี่ยนะคะเอาไปใช้นะคะไปใช้ในแปลงผักเรานะคะพอดีแตนเจอเนี่ยค่ะไส้เดือนตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆไส้เดือนตัวเบลเลอร์เลยก็คงจะมีอีกนะคะในนี้ก็จะมีพวกใบไม้กับกล้วยนะคะพวกกล้วยกับกล้วยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกจะใส่อะไรไปอีกพวกต้นกล้วยเศษอาหารฟางนะคะที่แตนใช้ทำปุ๋ยนะคะก็จะมีต้นกล้วยด้วยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวแตนจะไปเทเพื่อนๆดูนะคะว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนนะคะสำหรับไส้เดือนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นแปลงที่แตนทำไว้นะคะแตนก็เริ่มที่จะเอาปุ๋ยหมักของเราเนี่ยแหละค่ะที่เราหมักไว้เนาะมาใส่ในแปลงนะคะเพราะว่าเราจะปลูกผักแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้แตนก็ทยอยใส่นะคะแตนจะให้เพื่อนๆดูว่าไส้เดือนมันตัวใหญ่แค่ไหนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแตนก็ไม่กล้าจับหรอกค่ะแต่ก็ไม่ได้กลัวนะคะนี่ตัวเบลเลอร์เลยค่ะเพื่อนๆตายหรือยังไม่ตายหรอมั้งดูสิตัวเบลเลอร์เลยค่ะก็เอาไว้ให้เขาช้อนชัยเนาะให้เขาช้อนชัยหญ้าหรือช้อนชัยผักของเรานี่แหละค่ะเป็นไรตรงนี้ตัวนี้เป็นไรโดนใส่จะตายเนี่ยเพื่อนตัวใหญ่มากเขาบอกเลยว่าใหญ่สุดๆแต่ก่อนตอนที่แตนยังไม่ได้ปลูกผักนะคะแถวนี้นะคะขุดไปตรงไหนก็เจอแต่ไส้เดือนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาหายไปแล้วค่ะไม่รู้เขาหายไปที่ไหนเขาไปอยู่แถวๆอื่นนะคะเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราฝังเขาไว้เดี๋ยวเราจะไว้ทำปุ๋ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีก็จะตัวใหญ่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแตนจะทำแปลงผักให้เสร็จนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามพืชผักกันต่อไปนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้แตนก็เอาปุ๋ยมากบหน้าดินไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาดินถุงนะคะเราจะไปซื้อดินถุงมาใส่หน้า
มาถมหน้าปุ๋ยไว้อีกรอบนึงนะคะอีกชั้นนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นปุ๋ยรองก้นแปลงผักเรานะคะก็เป็นปุ๋ยที่เราหมักเป็นปุ๋ยที่เราทำไว้ใช้เองนะคะก็เนี่ยค่ะใบไม้ใบมะม่วงใบกล้วยต่างๆที่เรามีรอบบ้านนะคะเราก็เอามาทำเป็นปุ๋ยเนี่ยค่ะตอนนี้แตนก็เริ่มเนี่ยแหละค่ะรอแค่ดินเท่านั้นนะคะเพื่อนส่วนแปลงนี้นะคะก็มีดินแค่กระสอบเดียวแตนก็มาถมแล้วนะคะแล้วก็มีพวกใบมะม่วงใบเป็นปุ๋ยเราเนี่ยแหละค่ะรองก้นไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็พวกนี้เป็นแปลงเก่าของเราเนาะอันนี้แตนก็จะไว้ปลูกแตนซื้อเมล็ดพันธุ์มาแล้วล่ะเป็นถั่วลันเตานะคะแตนจะลงถั่วลันเตานะคะแปลงนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นราวตากผ้าเก่านะคะเอามาทำประโยชน์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ทยอยทำทยอยปลูกไปก่อนนะคะตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำแปลงนะคะก็เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะแตนไม่ค่อยมีเวลามีเวลาว่างเราก็จะค่อยมาทำทีละหน่อยนะคะเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เป็นแปลงใหญ่เองค่ะเพื่อนตอนนี้คนก็นิยมหันมาปลูกผักสวนครัวกันเยอะนะคะก็ปลูกผักกินเองเป็นบางอย่างนะคะบางอย่างที่เราปลูกไม่งามปลูกไม่ได้เราก็ซื้อเอานะคะก็กินผักปลอดสารบ้างไม่ปลอดสารบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นงานอดิเรกสำหรับเพื่อนๆพี่ๆได้หลายท่านนะคะที่อยู่ว่างๆเนาะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็นี่แหละค่ะเข้าสวนปลูกผักเล็กๆน้อยๆของเรานะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะส่วนแปลงตรงโน้นนะคะสองแปลงใหญ่ๆตรงนั้นนะคะแตนก็เอามะเขือนะคะมีมะเขือไปลงไว้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวแตนจะพาเพื่อนไปชมมะเขือพวงของแตนที่แตนซื้อมาปลูกนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีดอกแล้วนะคะแต่ว่าใบเขาไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆนี่มะเขือพวงเริ่มมีดอกแล้วนะคะเริ่มมีดอกเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะรู้สึกดีต่อใจนะคะก็ใบเหลืองๆนะคะก็ไม่รู้เป็นอะไรเนาะเราก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องเกี่ยวกับพืชผักมากมายนะคะแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ชอบปลูกนะคะตอนนี้เป็นมะเขือเปาะนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนรอยเจ้าแบ็คเนาะยิ่งเวลาเราทำแปลงผักใหม่ๆนะคะก็เนี่ยแหละเจ้าแบ็คมันชอบมากเลยกลิ่นมันคงหอมเนาะอันนี้น่าจะเป็นมะเขือไข่เต่าซึ่งตอนที่แตนปลูกแตนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมะเขืออะไรเนาะแต่ว่ามันไม่อร่อยเราไม่อร่อยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็เก็บไปให้เพื่อนบ้านนะคะที่เรารู้จักเนาะเอาไปให้เขากินเอาไปให้คุณลุงหน้าปากซอยบ้านเขากินได้นะคะเห็นไหมคะดงกระเพราพร้อมหญ้าส่วนฟักทองนะคะตรงนู้นนะคะแต่ไม่ได้ไปดูแล้วนะคะเพราะว่ามันรกมากว่าเจองูบ่อยก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปตอนนี้นะคะฟักทองมีแต่ยอดนะคะมะเขือตัดแต่งกิ่งไปนะคะก็นี่ค่ะ1ลูกนะคะ2ลูก3นะคะก็เริ่มที่จะมีดอกเพิ่มขึ้นนะคะก็ตัดแต่งกิ่งไปค่ะเผื่อได้กินเนาะนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแปลงผักที่เราเตรียมไว้นะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบการปลูกก็ช่วยส่งกำลังแรงใจให้กันและกันค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาดูแปลงผักที่เราเตรียมไว้ช่วงนี้คลิปไม่ค่อยมีลงก็ลงซ้ำๆนะคะเพื่อนๆก็อย่าเบื่อนะคะ